บกับคลิปใหม่ทุกวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตาม LINE @thaifranchise รวยกระจายแน่นอน6เทคนิคตั้งราคาขายให้เหมาะสมกับสินค้าของคุณเชื่อหรือไม่ว่าการตั้งราคามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นอย่างมากไม่ว่าจะขายสินค้าในช่วงเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีช่วงที่มีคู่แข่งจำนวนมากในตลาดรวมถึงช่วงที่ผู้ประกอบการต้องการเพิ่มยอดขายแต่ผู้ประกอบการต้องรู้อย่างหนึ่งว่าการตั้งราคานั้นยังมีความละเอียดอ่อนสินค้าแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันจึงมีผลโดยตรงต่อการขายของคุณวันนี้ Thai FranchiseCenter ขอนำเสนอ6เทคนิคในการตั้งราคาขายให้เหมาะสมกับสินค้าของผู้ประกอบการและพ่อค้าแม่ค้าทุกคนใครกำลังขายของอะไรอยู่สามารถนำเอาเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าได้เลยค่ะ 1. ตั้งราคาแบบสูงกว่าตลาดการตั้งราคาแบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับสินค้าคุณภาพแบบพรีเมียมผู้ประกอบการที่ควรตั้งราคาแบบนี้คือกลุ่มที่ผลิตสินค้าที่เน้นคุณภาพเช่นเครื่องประดับอาหารเครื่องดื่มบางชนิดเพราะการตั้งราคาให้แพงกว่าราคาตลาดจะทำให้ลูกค้าคาดหวังว่าสินค้าจะต้องดีมีคุณภาพนอกจากราคาแล้วยังมีองค์ประกอบอื่นๆเช่นบรรจุภัณฑ์บรรยากาศร้านรสชาติรวมถึงให้บริการของพนักงานที่มีคุณภาพมาตรฐานแล้วไม่สงสัยหรือว่าทำไมกาแฟสตาร์บัคจึงขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นก็เพราะเขาเน้นคุณภาพ 2. ตั้งราคาแบบรุกตลาดกลยุทธ์การตั้งราคาแบบนี้จะต้องตั้งให้ถูกกว่าราคาของคู่แข่งส่วนใหญ่มักใช้กับสินค้าประเภทที่มีตัวเลือกในตลาดเยอะและเป็นสินค้าที่คล้ายๆกันเช่นอาหารเครื่องดื่มของอุปโภคบริโภคต่างๆทำให้แบรนด์หรือเจ้าของธุรกิจที่เข้าตลาดใหม่นั้นต้องยอมรับการตั้งราคาให้ถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาสนใจลองใช้ผลิตภัณฑ์ของตนเองมากยิ่งเหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการตีตลาดแต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่งราคาก็ต้องขยับขึ้นเพื่อให้แบรนด์อยู่ได้ 3. ตั้งราคาแบบประหยัดการตั้งราคาแบบนี้มักใช้กับกลุ่มสินค้าประเภทวัตถุดิบอาหารหรือสินค้าที่วางขายในร้านค้าของชำทั่วไปเช่นเครื่องปรุงผงซักฟอกน้ำยาล้างจานหรือทิชชู่เพราะเป็นสินค้าที่ต้องใช้อยู่ตลอดเวลาทำให้ลูกค้ามักจะเลือกจากความคุ้มค่าของราคาเป็นหลักดังนั้นกลยุทธ์การตั้งราคาต่ำหรือราคาประหยัดจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อรวดเร็วยิ่งขึ้นและซื้อในปริมาณที่มากขึ้นสินค้าราคาประหยัดนั้นมักจะได้ผลกับร้านค้าขนาดใหญ่เช่นท็อปโลตัสหรือบิ๊กซีเพราะกลยุทธ์การตั้งราคาแบบประหยัดจะทำให้กำไรต่อการขายต่ำลงแต่ว่าเกิดปริมาณการซื้อที่มากขึ้นสำหรับธุรกิจหรือร้านค้าเล็กๆนั้นอาจจะไม่เหมาะที่จะใช้กลยุทธ์แบบนี้เพราะอาจจะทำให้เกิดการขาดทุนหรือสินค้าอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือได้ 4. ตั้งราคาแบบกวาดตลาดสำหรับธุรกิจที่ต้องการจะดันยอดขายให้กับสินค้าใหม่เพื่อไปสู่การเป็นผู้นำของตลาดนั้นควรใช้เทคนิคการตั้งราคาในระดับที่สูงในช่วงแรกๆหรือเข้าสู่ตลาดใหม่ๆหลังจากนั้นก็ลดลงให้เท่ากับคู่แข่งในตลาดซึ่งข้อดีของการตั้งราคาแบบนี้จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถกอบโกยกำไรในช่วงแรกและหลังจากนั้นดึงดูดผู้บริโภคที่มีความอ่อนไหวด้วยการลดราคาสินค้ากลยุทธ์การตั้งราคาแบบนี้จะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังเติบโตสามารถทำกำไรคืนได้ในช่วงแรกและยังช่วยสร้างยอดขายในช่วงที่สินค้ากำลังเข้าสู่ตลาดให้เป็นที่รู้จักและติดตลาดได้เร็วยิ่งขึ้น 5. ตั้งราคาแบบหลักจิตวิทยาเราจะเห็นได้ว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีการตั้งราคาสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคนั้นเกิดความรู้สึกอยากซื้อสินค้าและช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณได้ดังนั้นการนำหลักจิตวิทยามาช่วยกระตุ้นความรู้สึกของผู้บริโภคจะทำให้คนซื้อใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลเช่นหากซื้อสินค้าราคา100บาทการตั้งราคา99บาทจะน่าดึงดูดกว่าทำให้คนรู้สึกว่าได้สินค้าราคาหลัก10หรือจ่ายไม่ถึงเพราะคนมักจะให้ความสนใจกับตัวเลขที่อยู่ด้านหน้ามากกว่าตัวเลขด้านหลัง
6. ตั้งราคาจับคู่สินค้ากลยุทธ์การนำสินค้าหลายๆชนิดมาจับเป็นแพ็กเกจและขายในราคาถูกจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นเพราะลูกค้ามองว่าซื้อราคาถูกแล้วได้สินค้าหลายชิ้นการตั้งราคาแบบนี้จะส่งผลดีสำหรับสินค้าบางชนิดที่ขายออกได้ยากเก็บไว้นานอาจจะทำให้สินค้าหมดอายุเช่นซื้อแปรงสีฟันพ่วงยาสีฟันหรือสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเป็นต้นหรืออย่างกรณี 7-Eleven เรามักจะเห็นพนักงานเชิญชวนให้ซื้อสินค้าพ่วงด้วยเสมอเช่นลูกค้าซื้อน้ำหรือนมมักจะเสนอขนมปังอื่นๆเสมอได้เห็นกันแล้วนะคะว่าเทคนิคการตั้งราคาขายสินค้าทั้ง6รูปแบบนั้นสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการขายของได้จริงและเพิ่มยอดขายได้อย่างรวดเร็วแต่การตั้งราคาขายสินค้าแต่ละประเภทจะแตกต่างกันและแต่ละธุรกิจก็จะใช้กลยุทธ์ที่ไม่เหมือนกันถ้าคุณมีกิจการหรือร้านค้าเล็กๆจะตั้งราคาขายแบบประหยัดก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีอำนาจการซื้อจากซัพพลายเออร์เหมือนร้านค้าใหญ่ๆท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ